แป๊บเดียวนะครับคุณผู้ชมผ่านมาแป๊บเดียวจริงๆนะครับครึ่งปีแล้วนะครับพวกเราลูกหลานชาวจีนนะคุณผู้ชมพอผ่านมาครึ่งปีหน่อยๆแบบนี้ก็เทศกาลศาสตร์จีนครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านเลยกำลังมองหาขนมอร่อยๆเอาไว้ไหว้บรรพบุรุษนะครับทำบุญหรือว่าเอาไว้ให้กับญาติพี่น้องก็ต้องบอกเลยเป็นประจวบเหมาะจริงๆนะครับคุณผู้ชมวางอยู่บนโต๊ะตรงนี้เลยครับต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าต้อนรับเทศกาลศาสตร์จีนปีนี้จริงๆนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์หมามิเท็ดดี้เจ๊นะฮะจัดเต็มมากๆเลยกับขนมตัวนี้นะครับเปี๊ยะศาสตร์จีนมหามงคลนะครับนี่นะฮะคุณผู้ชมมองเห็นอยู่ตรงนี้เลยถามว่าความพิเศษของขนมตัวนี้คือยังไงครับการชิมเปี๊ยะที่ดีเนี่ยนะคะดูง่ายๆแป้งต้องบางไส้ต้องหล่นแล้วแป้งที่ทานเข้าไปเนี่ยนะคะต้องฉ่ำนุ่มข้อต่อไปไส้ที่ใส่ลงไปอร่อยมากๆทั้ง3ไส้ไส้ขนมเปี๊ยะ4ชนิดของเราอย่างที่นานาบอกไปเป็นงาดำกวนเผือกกวนถั่วกวนและฝักเชื่อมที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่บ้านเราเนี่ยนะคะใส่มาหนำหนำเลยค่ะคุณขาพร้อมกับไข่แดงเค็ม3ฟองเต็มๆค่ะคุณแป้งบางไส้หล่นแบบนี้ใช่แล้วล่ะครับต้องบอกว่าตัวไส้เนี่ยพิเศษจริงๆนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสูตรพิเศษเลยโฮมเมดนะครับยังเผือกกวนนะครับงาดำกวนหรือว่าถั่วกวนเนี่ยเป็นสูตรโฮมเมดสูตรพิเศษนะที่หมามีเป็นคนจัดการเองเลยน้ำตาลน้อยใช่ครับเวลาทานมันจะไม่ได้หวานมากยิ่งกินยิ่งอร่อยจริงๆนะครับแล้วไส้ฟักเชื่อมนะครับตังกวยนะฮะต้องบอกเลยว่าหมามีเนี่ยลงมือทำเองเลยตัวฟักเนี่ยหั่นเป็นชิ้นเต๋าเล็กๆกำลังดีเวลาทานเนี่ยกรุบหวานกลมกล่อมหอมมากๆครับคุณผู้ชมเข้ากันดีกับทุกๆไส้เลยข้อต่อไปแพคเกจิ้งของเราปีนี้สวยงามมากๆค่ะคนรับก็สุขใจคนให้ก็สุขใจแน่นอนเพราะว่ามีสัญลักษณ์มงคลสีแดงด้วยมีเทพเจ้าฮกอยู่ตรงนี้ศาสตร์จีนอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับพวกเทศกาลอย่างนี้นะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าการเอาของไปให้คนเนี่ยเวลามีของมงคลคำมงคลแบบเนี้ยคนรับก็จะรู้สึกดีมากๆค่ะนำไปไหว้บรรพบุรุษได้ด้วยนะคะตัวขนมของเรานะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เจ๊บอกแพคเกจิ้งแบบนี้นะครับแต่คุณผู้ชมเนี่ยจะได้เป็นกล่องแบบนี้ก่อนพอเปิดกล่องขึ้นมาคุณผู้ชมถุงแดงแบบนี้เลยนะฮะอย่างที่เจ๊บอกอันนี้ฮกนะฮะหมายถึงว่าความโชคดีความมั่งมีนะครับและนี่อันนี้ป้าป้าเลือกเองมาเลยสับปะรดอ่างไร้เพราะว่าเรียกโชคเรียกทรัพย์เข้ามาและสับปะรดเขาก็มีตารอบตัวก็โอ้โหโชคทรัพย์มาทุกทิศทางเลยนะครับนี่และนี่นะครับหลังจากเปิดออกมานะคุณผู้ชมนะนี่เลยอ่ะจันนานี่ครับอ่ะคุณผู้ชมค่ะเปี๊ยะถาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ7นิ้วนะคะน้ำหนัก 1.5 กิโลกรัมค่ะ1ถาดเนี่ยคุณคะหั่น12ชิ้นโตๆได้เลยข้อดีของเปี๊ยะที่เราทำเนี่ยนะคะเราใส่ถาดโลหะแบบนี้ค่ะขนส่งไปเนี่ยนะคะยังไงเปี๊ยะของคุณก็ยังเป็นทรงกลมสวยงามแน่นอนที่สำคัญเนี่ยนะคะขนมเราซีลถุงสุญญากาศอย่างดีแบบนี้ค่ะเก็บแช่เย็นได้นาน14วันนะคะแช่แข็งได้นาน1เดือนค่ะพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศนะคะคุณผู้ชมค่ะในราคา750บาทเท่านั้นเองค่ะคุณขาดใหญ่อย่างนี้750แถมส่งฟรีอีกต่างหากสนใจทักเข้ามากันได้เลยนะคะที่ไลน์แอดยิงสักฟู้ดค่ะหรือช่องทางออนไลน์ต่างๆโทรศัพท์เบอร์092-265-8968ค่ะพร้อมส่งแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15สิงหาคมค่ะย้ำกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับขนมเปี๊ยะศาสตร์จีนมหามงคลนะครับต้อนรับเทศกาลศาสตร์จีนปีนี้นะครับ1ถาดแบบนี้เลยนะครับพร้อมส่งฟรีทั่วไทยนะครับเพียงแค่750บาทนะครับ